อันดับที่5 5เรื่องเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เอลฟ์ใน The Lord of the Ring 1. เอลฟ์ไม่แก่ชราชาวเอลฟ์ไม่เคยแก่ชราและไม่ตายเพราะโรคทางเดียวที่จะทำให้ตายได้คือพลังงานด้านลบต่างๆเช่นความเศร้าความเหนื่อยล้ารวมถึงเวทมนต์ที่สามารถฆ่าพวกเขาได้เช่นกัน 2. สื่อสารผ่านกระแสจิตการาเดียลเจ้าหญิงแห่งพฤกษาสามารถอ่านใจผู้คนได้และเธอสามารถพยากรณ์และสื่อสารทางจิตกับเหล่าคณะเดินทางได้ความสามารถที่การาเดียลทำได้ไม่ได้เกิดจากการครอบครองแหวนแห่งพลังแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเอลฟ์ทุกคนจะมีพลังในการสื่อสารทางกระแสจิตได้ 3. ภาษาเอลฟ์มีมากกว่า1ภาษาโทครีนผู้ประพันธ์เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์และเขาได้ประดิษฐ์คิดค้นภาษาเอลฟ์จนสามารถใช้งานได้จริงภาษาเอลฟ์มีไวยากรณ์และมีคำศัพท์ต่างๆมากพอที่จะใช้ได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นภาษาเอลฟ์ไม่ได้มีแค่1ภาษา